สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับซิริไลฟ์ค่ะอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองค่ะอยู่ที่นี่วันนี้เราจะทำห่อหมกหัวปีใส่หมูแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นหัวปีแช่น้ำไว้ก่อนแต่ว่าเราจะใส่เลมอนเราไม่มีมะนาวเพราะว่าเวลาหั่นหัวปีลงไปเนาะมันจะได้ไม่ช้ำมันจะได้ไม่แล่นะคะภาษาอีสานนะคะไม่แล่ไม่แล่แปลว่าไม่ช้ำไม่เขียวแล้วเราก็หั่นหัวปีลงไปเลยแล้วตอนนี้เราจะมาตำพริกแกงกันคือเราเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วก็คือเราหั่นหัวปีไปแล้วเรียบร้อยนะคะแช่น้ำมะนาวน้ำเลมอนหรือว่าอะไรก็ได้น้ำมะขามเปียกก็ได้เพื่อไม่ให้มันช้ำนะคะแต่ก็มีช้ำอยู่บ้างเล็กน้อยเครื่องปรุงที่เราจะใส่มีอันนี้เครื่องแกงกระเทียมหอมแดงพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ผักที่เราจะใส่ไปอย่างนี้ก็จะมีหอมผักชีลาวเราไม่มีใบแมงลักแต่เราจะใส่ใบโหระพาแล้ววันนี้เราจะหมกใส่หมูค่ะเราตอนแรกตั้งใจจะหมกใส่ไก่ดันซื้อหมูมาแทนแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก่อนเนาะเราก็จะมานี่หัวปีเราแช่ไว้เห็นไหมมันไม่ค่อยช้ำเลยมันไม่ค่อยค้ำอ่ะก็มานี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วไข่น้ำปลาค่ะแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็คือคิดว่าน่าจะไปห่อได้แล้วนะแต่ว่าเราไม่มีใบตองอะ
ราจะใช้ฟอยล์แทนได้แล้วแหละเราว่าตอนนี้เราก็กำลังรอเตรียมห่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปห่อกันเนาะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการห่อแล้วนะเราไม่มีใบตองแต่เราจะใช้ฟอยล์แทนห่อเหมือนใบตองใหญ่มาก